อาการมักจะเกิดขึ้นหลังจากรับเชื้อมา 2-14 วันผู้ป่วยที่ติดเชื้อส่วนใหญ่นะคะมักไม่มีอาการค่ะโดยถ้ามีเนี่ยอาการก็ไม่รุนแรงนะคะอาการมักจะเกิดขึ้นหลังจากรับเชื้อมา 2-14 วันอาการที่พบได้บ่อยก็คือไข้ไออ่อนเพลียนะคะปวดไม่ตามตัวอื่นๆก็เช่นเจ็บคอมีน้ำมูกคันจมูกได้นะคะบางรายอาจมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นค่ะเล่นมาดับรสร่วมด้วยโดยรวมเนี่ยอาการจะแยกได้จากไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างยากส่วนอาการที่รุนแรงก็คือจะมีหอบเหนื่อยนะคะหายใจลำบากบางรายซึมลงสับสนแล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงเนี่ยก็คือผู้ป่วยสูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งแล้วก็โรคอ้วนเป็นต้นค่ะ